ร้านเล่มากค่ะมาซื้อกับข้าวมากับน้องโซเฟียน้องโซเฟียได้หมอนมาให้พ่อใหม่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ ได้หมอนมาใหม่หมอนอันนี้มันเป็นแบบนอนแล้วปวดคอถ้าแว็กเดนดาดันเดี๋ยวไม่ต้องสกรีดดังดูไม่จ้ะเข้ากับสีโซฟาเลยอยากจะเกียบผมนี่พี่ตาสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้เพิ่งไปซื้อกับคงกับข้าวมานะคะไปได้กับข้าวมาวันนี้จะทำลาบหมูกินนะคะทุกคนฝรั่งอยากกินลาบหมูกับข้าวเหนียวก็เลยวันนี้จะทำลาบหมูให้กินไปได้ผักมาหูทุกคนแบบจอยเป็นคนที่แบบว่าซื้อของซื้ออะไรเข้าร้านประจำเนาะแล้วจอยก็จะรู้ราคาเนาะว่ายังไงอะไรยังไงราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจอยก็จะไปซื้อที่ร้านที่เขาลดราคาอย่างร้านคุกเขาลดราคาผักอย่างผักเขาลดราคา 11% เนาะแต่ว่าวันนี้จอยไปซื้อที่ร้านเนม่ามานะคะร้านเนม่าเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เนาะร้านเนม่าเขาจะมีผักที่จอยอยากกินแบบเป็นผักไทยอะไรพวกนี้นะคะเยอะกว่าร้านคุกเนาะจอยก็ไปซื้อหูทุกคนแบบราคาผักแบบขึ้นสูงมากแบบไม่เคยแบบมันก็มีบางอย่างกับบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงนะคะตอนแรกอยากจะกินต้มยำกุ้งด้วยแต่ว่ากุ้งไม่มีไม่ได้ไปร้านคุปก็เลยเดี๋ยววันหลังค่อยกินเนาะก็ไปได้พวกเนี้ยมาค่ะทุกคนได้มะม่วงดิบมาด้วยอันนี้มะม่วงดิบอันนี้วันนี้เขาขายลูกละ10โครนนะคะลูกหนึ่งก็ตกเป็น30กว่าบาทอันนี้เป็นเพลิร์ฟแต่น้องโซเฟียจะมากินกับสตรอเบอรี่น้องโซเฟียหนูมาเอานี้ไปไว้ในตู้ยังหน่อยลูกน้องโซเฟียซื้อน้ำแข็งมาด้วยน้ำแข็งในถุงละ29 26โครนนิดเดียวเดี๋ยวก็หายขลุกถุงละ26โครนถุงละ1กิโลเอ้ยหนูนี่ด้วยล่ะค่ะลูกซื้อพิซซ่ามาไว้ตอนแบบว่าอยากกินแบบไม่มีอะไรกินอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อมาอันนี้เป็นน้ำเหมือนน้ำเกลือแร่ค่ะทุกคนน้องโซเฟียชอบกินแล้วก็ได้น่องไก่มาด้วยค่ะน่องไก่แบบเขาอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจอยเอาเข้าเครื่องอบแอร์ฟรายแล้วก็กินกับข้าวเหนียวน่าจะอร่อยนะคะอันนี้ป๊อปคอร์นชอบกินมากป๊อปคอร์นนี่เป็นขนมของโซเฟียขนมของแม่อันนี้หมูสับนะคะหมูสับเดี๋ยวจะมาทำลาบหมูที่บอกเนาะซื้อแบบเป็นหมูสับมาเลยหมูสับอันเนี้ยแพ็คละ300กรัมแพ็คนึงก็แพงอยู่นะคะแพงอยู่กับคงกับข้าวผักนู่นนี่นั่นขึ้นราคาแบบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนได้ผักอันนี้มาด้วยค่ะเป็นผักเรียกอะไรผักสาระแหน่ค่ะทุกคนดูแพ็คนิดเดียวนะคะแพ็คนึงกี่กรัมเนี่ยแพ็คหนึ่ง15 กรัมนิดเดียวเองกินคำเดียวก็หมดนะคะเนี่ยแพ็คหนึ่งถ้าคนกินผักเก่งๆอย่างจอยเนี่ยเนาะแพ็คหนึ่งเนี่ย19โครนนะคะผักอันเนี้ยฝรั่งเขาก็จะแบบทำเป็นเล็กๆอย่างนี้เนาะแบบว่าไม่ได้เป็นกิโลเขาบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ผักเยอะเนาะเขาก็แบบว่าไปตกแต่งหน้าอาหารเขาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นแรดดิชนะคะ แล้วก็ได้ผักสลัดอันนี้มาด้วยน้องโซเฟียชอบกินกินเป็นอย่างเดียวนี่แหละอันนี้ก็เป็นบาซิลิคุมน้องโซเฟียแผ่นแทน
วันนี้ยูสตรอเบอรี่ลดราคานะคะแต่ว่าไม่ใช่สตรอเบอรี่ของประเทศนอร์เวย์นะเป็นของประเทศไหนก็ไม่รู้สีแดงสวยมากค่ะทุกคนดูดินี่ได้สตรอเบอรี่มา2แพ็คเดี๋ยวน้องโซเฟียจะทำเป็นเดซานะเป็นเหมือนกับขนมหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จอะน้องบอกว่าน้องจะทำตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายสองเดี๋ยวเริ่มทำเดี๋ยวเริ่มไปแบบล้างผักแล้วก็ทำกับข้าวทำลาบหมูกินกันดีกว่าค่ะทุกคนเนาะไปรอชิมด้วยกันนะคะใส่พริกนิดนึงนะคะเพราะทำให้ฝรั่งกินส่วนจอยจะใส่อันนี้ลงไปนะคะใส่ข้าวคั่วหอมๆคั่วเองนะคะเนี่ยใส่น้ำปลาร้านิดนึงจะได้นัวน้ำปลาค่ะชิมก่อนเค็มไปนิดนึงใบสาระแหน่นะคะต้นหอมหอมแดงผักที่ใบชอบผักที่สมควรจะใส่ลาบก็ใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้เป็นพริกโดดที่แม่แล้วก็อันนี้เป็นหอมกระเทียมนะคะเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยจ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะมีน่องไก่ด้วยนะคะวันนี้เนาะฝรั่งคอนเฟิร์มมาเราก็ต้องจัดให้มันหยุดเนาะแม่ค้าไม่ได้ทำงานเป็นแรดดิบนะคะไม่มาจัดจานที่เฉยแบบนี้นะคะได้แล้วลาบหมูค่ะไปกินด้วยกันค่ะโอ้ยไม่ใช่เลยนะ
เหนียวแม่ทำลาบหมูไม่เผ็ดนะคะลูกเกิดบ้านท่าเห็นเหรอไม่เหรอหนูเอาเองเหรอให้แม่เอาให้ผักอันนี้ที่หนูชอบอ่ะลูกอร่อยไหมอร่อยมากๆอันนี้เป็นบังซินออปชั่นไส้กรอกพาฝรั่งกินกับอาหารอีสานใช่ไหมเป็นโอ้คนอะไรดีใจได้หมอนป่ะอันนั้นสุกราฟิกอยู่พุทธอ่ะมันไม่เผ็ดแม่ต้องกินเลยเผ็ดไหมลูกกินได้ไหมคะก้านของใบสาลีเนี่ยกินให้หมดอย่าเลยเหลือเพราะว่ามันแพงจับบ่อร่อยฝรั่งบอกไม่ได้กินนานแล้วอร่อยค่ะทุกคนทางบ้านได้อะไรกินข้าวบ้างเนาะเขียนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะได้อะไรกินข้าวThank you.
ดาดิสอร่อยนะลูกเมื่อลองชิมดาดิสบ้างไม่ชอบปิดเทอมน้องกาแฟจะไปช่วยแม่ทำงานใช่ไหมคะไปช่วยขายของเนาะ อุ้ยเก่งจังเลยกินอันนั้นด้วยตักหลายรอบมากนี่คือการคูบิฟิกนี่สิกาฟะโอเคโอเคฮิสก์ก็ตกใจจ้ะไม่ฮิสก์ก็ไม่ได้แต่โอเคอืมที่ทำเยอะทำทำมองไงนอนทำผลิตนอนทำเซ็ตฮิสก์อ่ะหมูชนะเลิศวันนี้อร่อยมากนอกจากว่าอร่อยเนาะนานๆจะมีโมเมนต์พ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันเพราะช่วงนี้หน้าร้อนแม่ทำงานหนักขายของอาทิตย์ละ5วันทุกคนเมื่อวานจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะตอนขายของวันศุกร์อะไรจะบอกยอดวิวนะเออบอกยอดขายยอดขายเมื่อวานวันศุกร์ถล่มทลายมากยอดเกือบ 60,000 บาทกับทุกคนเมื่อวานเนี่ยทุกอย่างหมดตั้งแต่4โมงเย็นไม่ถึงอาหารหมดตอน4โมงเย็นลูกค้าคนสุดท้ายไปตอน4โมง10นาทีเมื่อวานเนี้ยวันไหนขายของที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ค่อยได้นั่งอ่ะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยนะวันไหนยุ่งๆอ่ะวันไหนไม่ค่อยยุ่งได้นั่งแบบทั้งวันอ่ะโคตรเหนื่อยเลยปวดหลังไปหมดเนี่ยค่ะเวลาเราหยุดเวลาแม่หยุดก็มีเวลาทำกับคงกับข้าวทำอาหารที่แบบว่ามีผักกินเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำเนาะถ้าเขาอยู่กันสองคนพ่อลูกเขาก็จะทำอาหารแต่อาหารฝรั่งอาหารน็อกส์ไม่ค่อยมีผักมีแต่เนื้อกับมันฝรั่งอ
ิ่มหรือยังคะลูกอร่อยพวกมือบ๊ายบายสวัสดีแล้วก็ไปได้แล้วถ้าอยากไปบ๊ายบายแล้วก็สวัสดีเดี๋ยวแม่เก็บให้สวัสดีค่ะไปลูกยักษ์ชัดเจนที่สุดกันแต่ส่วนอ้นอะไรนะเอ็มมากเลยค่ะลาบหมูเต็มอันนี้เลยเกือบหมดตรงนี้นะป๊าป๊าเดี๋ยวน้องโซเฟียปิดเทอมเดือนมิถุนาเดือนหน้าทุกคนเดือนนี้เบิร์นพฤษภาเนาะพฤษภามิถุนาเดือนหน้าน้องโซเฟียปิดเทอมเดี๋ยวให้น้องโซเฟียไปช่วยงานช่วยเอาคาสะช่วยไปกรอกซอสกรอกอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนน้องทำงานเป็นน้องโซเฟียน่ะเขาเก่งปีนี้อายุเขาถึงแล้วเดี๋ยวให้เขาไปทำงานได้ชั่วโมงแล้วก็ให้บริษัทจอยจ่ายเงินให้เขาอัตโนมัติเลยปีที่แล้วจอยต้องจ่ายให้เขาจ่ายให้เขาเองเอาเงินจอยจ่ายให้เด็กเขาจะได้มีกำลังใจค่ะทุกคนทำงานอ่ะถ้าไม่ทำงานก็ไม่ได้เงินเนาะเต็มมากมากโอเคค่ะทุกคนเต็มแล้วนะคะอิ่มแล้วก็โหผมก็ยาวแล้วเนี่ยไปตัดผมได้แล้วเนี่ยคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เนาะอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีอะไรก็ทำกินแล้วก็มานั่งกินข้าวนั่งคุยกันแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ